บอกมาเอาไลน์มาเลยต้องเรียนต้องมีอันนี้คิดไม่ออกเลยนี่นี้เนี่ยเราได้จังหวัดสมุทรสาครนะได้ไฟเซอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยประมาณ880ขวดนะครับซึ่งถ้าคูณ6เนี่ยก็จะประมาณ 5,280 โดสนะครับอันนี้ก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จัดสรรตามจำนวนบุคลากรที่ประสงค์ฉีดไฟเซอร์อยู่ก็ได้ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นล็อตแรกนะครับแล้วต่อไปต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของกลุ่มถัดไปพอเราฉีดบุคลากรทางการแพทย์เสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นบุคลากรด่านหน้านะครับแล้วก็พอบุคลากรด่านหน้าครบก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางต่างๆกลุ่มเขาเรียกกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือว่ากลุ่มเจ็ดโรคเรื้อรังและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อันนี้เป็นกลุ่ม608ซึ่งเป็นกลุ่มถัดไปที่วัคซีนไฟเซอร์ที่จะจัดสรรจากที่ได้รับบริจาคมานะครับแต่ว่าถ้าจะมาเต็มเยอะๆจริงๆก็น่าจะเป็นตุลาปกติของไปลูกแล้ว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